สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือระหว่างวันที่27ถึง29มกราคม2563วันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ถึง 2562 ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์6คนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโทและตรีรวม 6,426 คนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาคเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2507พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มกราคม2508ปี2552ได้รับเลือกให้เป็น1ใน9มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจากกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันเปิดสอน22คณะ2วิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยและมีสถาบันวิจัย4สถาบันโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญว่าบัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนมานานปีนับแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงย่อมสร้างสมอบรมความรู้ความสามารถประสบการณ์และคุณสมบัติต่างๆไว้เป็นอันมากพร้อมที่จะออกไปทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนแก่ชุมชนและแก่ชาติบ้านเมืองในการทำงานนั้นมีข้อที่ควรตระหนักถึงอยู่ประการหนึ่งคืองานทุกอย่างย่อมมีกฎเกณฑ์มีระเบียบซึ่งผู้ที่ทำงานร่วมกันจะต้องยึดถือปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันที่กล่าวดังนี้เพราะกฎระเบียบของงานเป็นเสมือนกรอบที่คอยกำกับประคับประคองให้งานดำเนินไปด้วยความราบรื่นและสำเร็จผลอย่างรวดเร็วและถูกต้องหากผู้ที่ทำงานร่วมกันต่างคนต่างทำตามใจชอบโดยไม่คำนึงถึงกฎระเบียบที่วางไว้งานที่ทำก็คงยากที่จะบรรลุผลสำเร็จตรงตามเวลาและเป้าหมายบัณฑิตเมื่อออกไปทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นงานใดในสาขาใดก็ตามจึงควรศึกษากฎระเบียบของงานให้ทราบชัดและยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกันแต่ละคนจะได้นำความรู้ความสามารถประสบการณ์และคุณสมบัติทั้งมวลที่มีอยู่มาประสานส่งเสริมกันเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมถูกต้องต่อมาเวลา 16:07 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอแม่ริมในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้กรรมการมูลนิธิพร้อมผู้ทำคุณประโยชน์ทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิสำนักวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่สโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์ภาค3330โรตารี่สากลกรมควบคุมมลพิษกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบริษัทอีสเทิร์นโพลิเมอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทไทยเบเวอเรจแคนจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่ประกาศกิตติคุณและเข็มมูลนิธิขาเทียมพร้อมกันนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนโรงแรมยูนิมานเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2563ของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งมีระเบียบวาระต่างๆอาทิรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี2562ผลการดำเนินงานของมูลนิธิในรอบปีที่ผ่านมาโครงการออกหน่วยบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่และการพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิประจำปี2563ทั้งนี้มูลนิธิขาเทียมเป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดทำขาเทียมจากวัสดุเหลือใช้มีน้ำหนักเบาและราคาถูกสำหรับพระราชทานให้แก่ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้โดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาได้รับการจดทะเบียนเมื่อปี2535
โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิพร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนประเดิมปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ต่อจากนั้นเวลา 18:01 นเสด็จพระราชดำเนินไปอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมดาราศาสตร์จากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผลคุมป้ายอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรสร้างขึ้นเพื่อดำเนินงานตามภารกิจหลัก3ประการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้แก่ศึกษาค้นคว้าวิจัยดาราศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์และบริการวิชาการและสื่อสารดาราศาสตร์มุ่งให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านดาราศาสตร์ของประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ครบวงจรแห่งใหม่ของไทยมีอาคารและส่วนบริการหลักได้แก่อาคารสำนักงานใหญ่อาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูงอาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการและอาคารหอดูดาวโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าและผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูงของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติอาทิโครงการก่อสร้างกล้องโทรทัศน์วิทยุเพื่อการวิจัยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง40เมตรที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอดอยสะเก็ดซึ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสังเกตการสัญญาณวิทยุและไมโครเวฟสำหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์วิทยุและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกโครงการความร่วมมือสร้างระบบเคลือบกระจกสำหรับโครงการหมู่กล้องโทรทัศน์รังสีเซเรนคอฟในการนี้ทรงรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องดาราศาสตร์เปิดประตูสู่ภูมิปัญญาสุดขอบเอกภพจากศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงโจเซลินเบลเบอร์เนลแห่งมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและมหาวิทยาลัยดันดีสหราชอาณาจักรผู้ได้รับรางวัล Special Breakthrough Prize สาขาฟิสิกส์พื้นฐานในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญอย่างยิ่งในการค้นพบพาวซ่าซึ่งเป็นดาวนิวตรอนที่หมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงรวมถึงเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจต่อวงการวิทยาศาสตร์โลกในช่วง50ปีที่ผ่านมาการบรรยายกล่าวถึงดาราศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าค้นหาครั้งหนึ่งเมื่อผู้บรรยายยังเด็กได้ไปชมท้องฟ้าจำลองเป็นครั้งแรกเรียนรู้ว่าในเอกภพมีดาวฤกษ์อยู่มากมายบางดวงอาจมีบริวารเป็นดาวเคราะห์เช่นเดียวกับโลกของเราหากเราสามารถสังเกตและศึกษาดาวเคราะห์เหล่านั้นได้ก็จะทราบว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือไม่ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนนิทรรศการดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์19โซนอาทิภารกิจพิชิตดวงจันทร์การสำรวจระบบสุริยะเสียงแห่งเอกภพเครื่องตรวจจับรังสีคอสมิกนิทรรศการหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ซึ่งรวบรวมเอกสารและบันทึกสารสนเทศด้านดาราศาสตร์รวมถึงกล้องโทรทัศน์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเคยทอดพระเนตรเมื่อปี2501และอุปกรณ์ดาราศาสตร์ของศาสตราจารย์กิติคุณรพีภาวิไลนิทรรศการดาวจรัสฟ้าจัดแสดงเป็นโซนภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ฝีมือคนไทยลูกตุ้มเพนดูลัมกับการพิสูจน์การหมุนของโลกและนิทรรศการแสดงผลงานของผู้ชนะเลิศจากกิจกรรมแข่งขันดาราศาสตร์ซึ่งอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรจะเปิดให้บริการแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2563เป็นต้นไปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา 17:09 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตจังหวัดปทุมธานีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในฐานะนาคเอกนำคณะผู้ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีในโอกาสครบรอบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ณสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลระหว่างวันที่15-23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานในพระดำริอาทิราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จำนวน44คนเฝ้าเพื่อรับพระราชทานผ้าไตรโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทแก่คณะผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ด้วยข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญที่ท่านทั้งหลายบวชโดยเฉพาะขอขอบคุณที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ข้าพเจ้าก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นคือไม่ใช่แต่จาริกไปรอบๆประเทศเท่านั้นแต่การปฏิบัติธรรมนั้นสำคัญที่ใจอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านพ่อมหาบัวสอนข้าพเจ้าที่สำคัญคือหัดฝึกใจให้นิ่งให้อยู่กับที่ไม่คิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านอันนั้นนั้นพอจิตใจเราพอนิ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือจะเกิดปัญญาก็ขอให้ทุกท่านมีความสำเร็จในการบวชครั้งนี้และขอให้ได้สมาธิหรือความนิ่งและขอให้เกิดปัญญากันทุกคนพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาติเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยประจำปี2563วันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโปรดให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาติเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยประจำปี2563ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสภากาชาติไทยกรุงเทพมหานครและกรมพละศึกษาจัดขึ้นณสนามสุพัชลาไซกรีธาสถานแห่งชาติเขตปทุมวันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นยุวกาชาติได้ชุมนุมร่วมกันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตผู้ทรงก่อตั้งกิจการยุวกาชาติขึ้นเมื่อปี2465ตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อฝึกหัดพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์มุ่งมั่นรักษาอนามัยของตนเองและผู้อื่นและมีจิตใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ในงานนอกจากจะมีการประกวดเดินสวนสนามและมอบรางวัลแก่ยุวกาชาติดีเด่นแล้วยังมีฐานกิจกรรมให้สมาชิกยุวกาชาติได้ทำกิจกรรมร่วมกันและมีการอบรมเชิงปฏิบัติการที่น่าสนใจเช่นอบรมการทำ CPR เป็นต้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดให้รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เส้นผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและกระเป๋ายาพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการในพื้นที่ทุกส่วนช่วยสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อชวนผ้าห่มกันหนาวพระราชทานบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้แก่ประชาชน
โอกาสนี้ได้เยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง2รายซึ่งเป็นผู้ป่วยรับเชื้อ HIV ประกอบกับโรคไตเดินไม่ได้เพราะสะโพกขวาหลุดและผู้ป่วยโรคความดันและเส้นเลือดในสมองตีบในตอนบ่ายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานและกระเป๋ายางพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่แตงโอกาสนี้คณะได้เยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง2รายรายแรกมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบทำให้เป็นอัมพฤกษ์อีกรายป่วยติดเตียงเนื่องจากผ่าตัดรองกระดูกทับเส้นประสาทและผ่าตัดไส้ติ่งประกอบกับความดันสูงเบาหวานตาพร่าสร้างความปลื้มปิติแก่ราษฎรเป็นอย่างมากประชาชนลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีผู้แทนหน่วยงานและประชาชนจากพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ